สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรม Idigo Hotel ถนนวิทยุนะครับกรุงเทพมหานครนี่เองเป็นโรงแรมที่ฮิปและมีสไตล์มากนะครับปกติ Idigo Hotel นะครับจะตั้งอยู่ทั่วโลกเลยเป็นเชนของ IHG นะโรงแรมแต่ละที่ของ Idigo เนี่ยจะออกแนวแบบฮิปๆอ่ะวัยรุ่นแล้วก็จะทำธีมของโรงแรมเนี่ยให้แมทกับพื้นที่นั้นๆซึ่งที่นี่คือกรุงเทพมหานครและอยู่บนถนนวิทยุนะครับจะเห็นว่าห้องที่เนี่ยเฮ้ยมันว้าวมากเดี๋ยวว้าวไงเราไปดูกันแล้วโรงแรมมีฟาซิลิตี้อะไรที่ดีเดี๋ยวผมจะพาไปดูไปครับแฟงห้องพักของผมนะครับอยู่ที่ชั้น21ครับของโรงแรมอีดิโก้นะเฮ้ยเห็นว่าเขาแบบมาได้แบบอินดี้มากจะบอกว่าเป็นโรงแรมหรูในสไตล์อินดี้นะครับใช้โคมไฟแล้วก็ติดพัดลมซึ่งแบบเหมาะกับเมืองร้อนมากๆนะเพราะว่าปกติเมืองร้อนเราก็ใช้พัดลมใช่ไหมครับโรงแรมตกแต่งด้วยพัดลมแล้วเปิดจริงด้วยบวกกับเตาโคมไฟเป็นพัดลมพัดลมมันเป็นโคมไฟนี่แล้วนี่ห้องผมครับเฮ้ยห้องงานตกแต่งแบบมีสไตล์มากครับแล้วก็ใช้แบบตู้ลายไม้จากไทยนะซึ่งพยายามทำให้ได้เหมือนกับบรรยากาศแบบอินดี้ร่วมสมัยขอเน้นที่ตัวดีไซน์ในห้องมีตัวโซฟาให้เรานั่งแบบพักผ่อนคลิปๆสบายๆรวมถึงก็ยังมีมุมให้เรานั่งโต๊ะทำงานตรงนี้ได้นะครับมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ Facility ครบครับรวมถึงเตียงที่แบบเฮ้ยดูดีมากคลิปสุดๆโรงแรมนี้พร้อมกับรูปด้านหลังที่เป็นรูปของกรุงเทพมหานครในอดีตนะครับกำลังนั่งปั่นรถ3ล้อกันอยู่เลยแฟงดูเตื้อเสื้อผ้าครับชุดนี่ในห้องเนี่ยเนื่องจากผมบุ๊กมาคนเดียวนะครับก็จะมีชุดสำหรับอาบน้ำอยู่1คนแต่ว่าโรงแรมอีดิโก้นะครับทุกสาขาบนโลกนี้จะมีตัวเรียกว่าเป็นที่รีดผ้ารองรีดให้นะครับก็คือแมทกับนักธุรกิจที่ต้องมาทำงานนะเขาจะเตรียมฟาซิลิตี้นี้ไว้แล้วก็อีกตู้ใบนึงก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นตู้เสื้อผ้าปกติทั่วไปโอเคในโซนของห้องน้ำนะครับจริงห้องน้ำตกแต่งได้หรูมากนะปูกระเบื้องทั้งหมดแล้วก็ใช้สุขภัณฑ์ที่ดีมากเลยครับโคตรจะแนวปะเออห้องน้ำดีจริงๆแล้วก็เขาเรียกวัสดุที่เป็นเกรดดีนะครับใช้ของโคลเลอร์ทีมงานของอินดิโก้เขาบอกว่าทุกชิ้นผ้าทุกอย่างเนี่ยเขาได้รับมาตรฐานหมดแล้วก็เชนเดียวกันกับมาตรฐานของ IHG ทั่วโลกว่าคอนเฟิร์มความสะอาดในตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิดครับก็เชื่อมั่นได้ว่าอีดิโก้ได้มาตรฐานทุกที่แน่นอนไม่มีการที่ชีทไม่เปลี่ยนผ้าเช็ดตัวสกปรกไม่มีแต่ถ้าเจอเรื่องแบบนั้นสามารถขอเปลี่ยนได้นะครับเฮ้ยแต่สิ่งที่ผมชอบมากของห้องนี้นะครับนั่นคือห้องอาบน้ำนั่นเองนี่เพราะว่าจริงๆมันก็เหมือนกับโซนทั่วไปแต่ว่าห้องอาบน้ำเนี่ยปูกระเบื้องขึ้นไปถึงข้างบนเลยนะแล้วก็มีโซนให้นั่งอาบด้วยอย่างเงี้ยข้างหลังมันจะดีมากถ้าเรามากับใครสักคนแล้วช่วยถูหลังให้เราได้กราบอาบน้ำเฮ้ยคงฟินแน่ดูอ่ะหากใครกำลังมองหาที่พักที่แบบเฮ้ยทำอะไรมันเอ็กซ์คลูซีฟมากในกรุงเทพอ่ะมาดูมันเจ๋งมากนะว่าเราจะได้วิวเห็นถนนวิทยุเห็นย่านนี้ทั้งหมดครับนี่ค่อนข้างหนักมีที่นั่งที่เราแบบเฮ้ยกลางคืนอ่ะมานั่งแบบจิบวายดูบรรยากาศเนี้ยโหชิลชิลมากชิลมากเอ็กซ์คลูซีฟสุดเยี่ยมไหมอินดิโก้โฮเทลสุดยอดอ่ะฟิ้งออกไปได้นะเสียวน่าดูแล้วก็จะบอกว่าห้องพักของอินดิโก้นะครับทุกห้องที่นี่ออกแบบมาด้วยระบบดีไซน์แบบอะคูสติกนะครับนั่นคือเมื่อกี้เราออกไปข้างนอกเราได้ยินเสียงรถใช่ไหมรถมันเยอะมากด้านนี้แต่พอปิดกระจกปุ๊บทุกอย่างเงียบกริบเลยมุมที่ผมชอบที่สุดในห้องนี้ก็คือโต๊ะทำงานนะครับยังนั่งแล้วก็ยังเห็นมุมด้านนอกอ่ะได้เห็นไหมเห็นวิวลางๆด้านนอกโคมไฟดูดีมากโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้น24ของโรงแรมอินดิโก้นะครับซึ่งเป็นชั้นฟาซิลิตี้มีสระว่ายน้ำแล้วก็มีฟิตเนสของที่นี่ครับ
ถ้าใครอยากจะมาว่ายน้ำในวิวที่แบบเอ็กซ์คลูซีฟเห็นถนนวิทยุนี่ที่นี่แหละฟิตเนสที่นี่นะครับเหมาะกับคนที่ดูแลร่างกายแบบจริงจังนั่นคือมีโซนของเวทเทรนนิ่งนะครับรวมถึงโซนของคาร์ดิโอด้วยที่นี่ถือว่าพร้อมและครบครันเลยทีเดียวนะครับผมอยู่ที่ห้องอาหารของโรงแรมอิลิโก้นะครับมากินมื้อเช้าที่นี่นะครับเสิร์ฟเป็นแบบอาลาคาร์ทนะครับเป็นบิสซิสแต่เป็นอัลคาร์ดแบบอัลลิมิตก็คือเราสามารถสั่งอาหารได้เรื่อยๆครับมีทั้งสมอลลี่นะครับเมนดิชสั่งได้ไม่อั้นเลยก็จะไม่เหมือนบุฟเฟ่ต์เหมือนโรงแรมแต่ว่าทุกอย่างดีมากๆนะครับแล้วก็พออาหารภาพรวมเยี่ยมมากสรุปการเข้าพักที่โรงแรม Illegal Hotel ถนนวิทยุกรุงเทพมหานครนะครับผมคิดว่านี่คือโรงแรมที่ฮิปสุดๆแล้วก็คุ้มค่าต่อราคาที่เราจ่ายไปครับเพราะว่าเราได้ฟาซิลิตี้ห้องทุกอย่างเพียบพร้อมหมดครับสะดวกสบายมีทั้งสระว่ายน้ำฟิตเนสที่ครบครันเหมาะแก่คนเล่นเวทเทรนนิ่งรวมถึงคาร์ดิโอด้วยแถมยังตั้งอยู่ในทำเลที่สุดยอดสุดๆตรงถนนวิทยุใกล้กับแหล่งการค้าใกล้กับย่านธุรกิจใครจะมาเที่ยวหรือจะมาทำงานผมว่า Illegal Hotel ตอบโจทย์กับทุกอย่างเลยและที่สำคัญครับนี่คือโรงแรมที่ผมว่าฮิปแบบลักชัวรี่ที่สุดในราคาที่ทุกคนเกาะถึงได้เข้าถึงได้นะครับถ้าใครมีเวลาอย่าลืมลองมาแวะ Illegal Hotel Bangkok ถนนวิทยุดูนะครับนอนแล้วนะครับที่โรงแรม Illegal Hotel เจอกับผมได้ใหม่นะครับใน Good Day EP ต่อๆไปสำหรับ Hotel Review และคืนนี้ฝันดีครับบ๊ายบาย